สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับนี้อยู่ที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับหรือเขื่อนเขาแหลมนี่คือหัวสะพานไม้นะครับหรือสะพานมอนนะครับอำเภอสังขบุรีสะพานนี้ถูกน้ำพัดไปเมื่อน้ำป่าคราวก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้การก่อสร้างมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้วันที่27กันยาวันเสาร์นะครับ2014นะครับแล้วก็นี่นะครับเขาจัดการปูมาเกือบขั้นสุดท้ายแล้วรู้สึกจะต่อกันแต่เมื่อวานนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหลือขั้นตอนปูพื้นแล้วก็เก็บรายละเอียดนะเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับช่วงนี้ที่ต่อกันเป็นช่องว่างอยู่ทางเดินกันได้เรียบร้อยชาวบ้านเขาบอกว่าเดินกันได้แล้วนี่มีนักท่องเที่ยวเดินมากันดูหลายคนนะครับคือตัวสะพานเนี่ยต่อเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าเหลือแต่ปูพื้นนะครับขั้นสุดท้ายท่านนี่ครับช่างกำลังต่ออยู่โอ้นี่ก็ประมาณสัก10เมตรสุดท้ายเรียบร้อยเนี่ยรู้สึกมีลวดหรือมีตะปูล่วงไปนะครับต่อขั้นสุดท้ายแล้วครับต่อขั้นสุดท้ายแล้วเสร็จพรุ่งนี้หรือเปล่าครับเออเรื่อยๆครับนี่ก็เหลือปูพื้นใช่ไหมครับเนี่ยครับพื้นจะไปงมหายังไม่เจอก็เหลือแต่ปูพื้นนะครับแต่ว่าก็เชื่อมต่อกันแล้วนะฮะเหลือแต่ปูพื้นช่วงสุดท้ายนะครับโอเคจากตรงนู้นมาตรงนี้น่าจะ10เมตรเวเดอร์เหรอเอาเกียวนิ้วก็ได้ใส่ก่อนนี่ก็เนี่ยฝั่งนู้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูตรงด้านล่างสะพานลูกบวบนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับผม10เมตรสุดท้ายของสะพานอุตตมานุสรณ์